พรีเซนเตอร์แบบพวกดาราเกาหลีอะไรเงี้ยเพื่อให้มันก็เขาตามหาคุมทรัพย์เนี่ยตามหาคุมทรัพย์ทุกตามหาตั้งนานสุดท้ายก็ไปตามหาไอซาร่าเนี่ยคือคุมทรัพย์ที่เกาหลีอะครับแต่ตอนแรกเราไม่ได้วางเป็นความเป็นเกาหลีที่ไหนเพราะตอนนั้นเพราะว่าอะไรคะช่วงที่ออกตอนที่ผมทำข้าวแกงน้ำมันใส่ตอนนั้นเทนเกาหลีที่ยังแบบ7 ปีที่แล้ว 8 ปีที่แล้วนี่เทนเกาหลีไม่ค่อยยังไม่ค่อยบูมอ่ะเหมือนกับจะเน้นไปทางญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนหลังเนี่ยคือเทนเกาหลีอะไรมาใช่ไหมฮะทั้งเรื่องของอาหารการกินไปเที่ยวเลยดารามูฟี่ภาพยนตร์อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจที่จะตอนนี้มาแบบมาสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้เพราะว่ากลุ่มลูกค้าอย่างเช่นที่เขาสนใจพวกเกาหลีเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ10 ต้นๆจนถึงแบบ10 ปลายๆกับไอ้เวิร์กเกอร์ไอ้ใช่ไหมก็เฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยเขาเป็นลูกค้าอยู่แล้วไงแต่ไอ้น่าสนใจคือ10 ต้นๆเนี่ยที่แบบว่า10 ต้นๆก็หมายความว่าแบบยังเรียนม.ต้นอยู่อะไรเงี้ยผมยังทรงแบบยังไม่ถึงเลยถึงครูอะไรเงี้ยครับคือเด็กพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของในอนาคตไงต้องสร้างกลุ่มนี้ครับแต่ฐานเดิมที่เป็นพวก first jobber นี่คือมันเป็น target group ที่เราวางไว้อยู่แล้วใช่ไหม first jobber คือคนตั้งแต่อายุประมาณคือจริงๆแล้วเท่าแก่น้อยเนี่ยเราจับตลาดทุกกลุ่มเพศทุกวัยอะครับแต่ถ้าเน้นก็คือว่ากลุ่มวัยรุ่นกับ first jobber เพราะว่าเรามีกลยุทธ์ที่เราใช้ก็คือ sizing นะครับก็คือขายทุกราคาที่คนกลุ่มนั้นสามารถซื้อได้เด็กก็5 บาทโตขึ้นมาหน่อยก็10 บาทวัยรุ่นก็20ผู้ใหญ่ก็39อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยส่วนช่องทางนี่แหละค่ะช่องทางจำหน่ายช่องทางจำหน่ายวิธีการยังไงบ้างของเราช่องทางจำหน่ายตอนนี้เท่าแก่น้อยก็ในประเทศไทยก็โมเดิร์นเทรดประมาณ 60% General Trade ก็ประมาณ40 คือจริงๆแล้วตอนนี้เรามีช่องทางใหม่อ่ะประมาณจริงๆแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นประมาณปีที่แล้วครับประมาณแต่ตอนนี้มันโตขึ้นเยอะมันประมาณ 5% ของทั้งหมดละก็คือเท่าแก่น้อยแลนด์เป็นช่องทางแบบคล้ายๆเหมือนร้านขายขนมนะครับเป็นคอร์ร้านขายขนมของฝากก็เคยเห็นนะครับดีซีคอนใช่ก็คือจะมีของเท่าแก่น้อยแลนด์ที่ส่งไปต่างประเทศทั้งหมดแล้วก็ที่มีขายในประเทศทั้งหมดแล้วก็มีแพคเกจจิ้งพวกตุ๊กตาหรือว่าเป็นของพรีเมียมแล้วแต่น้อยอะครับแล้วก็มีพวกขนมต่างประเทศพวกไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรนำเข้ามาร้านนี้ก็จะวางเป็นขายปลีกกับโฮเซลกับดีเทลก็คือว่าโฮเซลก็หมายถึงว่าในร้านนี้มันก็จะมีขายพวกของขนม5 บาทอะไรด้วยผมก็ส่งด้วยของแค่แต่น้อยเองครับก็ส่งเป็นลังๆตรงนั้นก็จะมีหน่วยวิ่งไปมีเซลวิ่งไปร้านแถวละแวกนั้นหรือว่าเขาก็จะมารับที่ร้านก็มีรีเทลก็คือขายหน้าร้านเลยขายพวกคนในห้างหรือว่าคนที่เดินอยู่ตรงนั้นนะครับ